โอเคมาเข้าเรื่องกันถ้าถามว่าทำไมคลิปนี้ถึงมาถ่ายหน้าจอเดสก์ท็อปให้ดูนะเนื่องจากว่าไม่มีอะไรเป็นฟุตเทจนะก็เลยมาถ่ายหน้าจอให้ดูนี่แหละมีใครเป็นเหมือนผมไหมที่แบบพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยทำให้การตอบสนองอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันช้าลงเอามากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการทำงานเลยหรือว่าแบบการขับขี่ใช่ไหมล่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าพออายุยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเริ่มเล่นเกมที่แบบเร็วๆเริ่มไม่ได้แล้วเว้ยอย่างเช่นพวกอะไรดีอะเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นพวก .A เล่นเก่งเล่นได้เดี๋ยวนี้นี่คือเล่นไม่ได้แล้ว nope. เกมยิงเดี๋ยวนี้ก็ยังพอเล่นได้อยู่แต่ก็ไม่ใช่แบบเกมเร็วอย่างพวก Apex Legends อะไรพวกนั้น คือพวกนั้นกูเล่นแทบไม่ได้เลยนะคือตามไม่ทันเลยอาจจะไปยืนแบบโง่ๆให้เขายิงอะไรอย่างเงี้ย Overwatch Valorant อะไรเนี่ยพวกเกมที่แบบต้องใช้เกมเพลย์ไวๆนี่คือฟู่ชาวบ้านไม่ได้เลยนะเพราะการเคลื่อนไหวมันเร็วมากแล้วเกมเพลย์แบบนี้นี่คือผมเล่นไม่ได้แล้วทุกอย่างมาดูแบบสับเปลี่ยนไปไวมากเลยอ่ะไม่รู้มันจะแบบสลับดาบกลับไปกลับมาทำไมมึงไม่ถือปืนตลอดวะกูก็ไม่เข้าใจนะไอ้เรื่องเนี้ยคือสายตาเราพอเราแก่ขึ้นมันก็เริ่มมองไม่ทันใช่ไหมล่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่แบบคนแก่ๆมันเริ่มไม่ไหวเนี่ยอย่างเงี้ยกูยิงไม่ได้เลยเว้ยกูแบบอาจจะยืนงือสักหน่อยแล้วก็รอให้เขามายิงสักหน่อยแล้วเราค่อยสวนกลับอะไรเงี้ยหรือบางทีกูอาจจะตายไปเลยก็ได้แล้วก็อีกเกมหนึ่งเว้ยโอวัตนี่คือแบบแต่เกมนี้มันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ว่ามันมีในเรื่องของสกิลนู่นนี่นั่นที่แบบเราต้องกดอะไรแบบนี้มันเยอะไปหมดอ่ะผมชอบแบบสไตล์แบบยิงแล้วก็เฉพาะแค่ยิงอย่างเดียวใช่ไหมแค่ยิงกระหลบนี่กูก็เต็มเกินแล้วยังต้องมาใส่สกิลอีกนี่ก็ไม่ไหวว่ะเนี่ยอะไรแบบนี้แต่ก็อาจจะมีเพื่อนๆหลายคนที่เขายังพอเล่นได้เนาะหรือว่ามันแล้วแต่คนว่ะอันนี้กูเริ่มคิดแล้วว่าอาจจะแล้วแต่คนกันเนี่ยยิงโอ้จังหวะแบบนี้กูยิงไม่ได้เลยเว้ยก็ฟูปุ๊บแล้วเขายิงเลยไงเนี่ยแต่ผมแบบฟูมปุ๊บไม่ต้องแบบมีค้างฟาตันไปประมาณสักวิสองวิเว้ยแล้วค่อยยิงจังหวะนั้นแม่งเขาก็คาบกูไปกินเรียบร้อยแล้วถ้าถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไหมต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้นะสมัยเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณเท่าไหร่ละ10ปีที่แล้วมั้งใครที่ทันเกมที่มีชื่อว่า Special Force เนี่ยคือเกมนั้นนี่แบบผมโตมากับเกมนั้นเลยนะไม่มั่นใจว่าทุกวันเนี่ยยังเปิดอยู่หรือเปล่าอาจจะมีภาคสองด้วยละมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ก็ช่างมาเถอะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันมีโปรซึ่งโปรแม่งคือวิ่งเร็วแล้วก็ยิงไล่เราแบบการเรายับอะไรเงี้ยกูยังสู้ได้แต่ทุกวันนี้ขนาดเด็กอนุบาลเลยกูยังสู้ไม่ได้เลยมั้งเนี่ยนี่เจ็บกว่านั้นนะคือเวลาเราเล่นเกมเราก็ไปเจอเด็กแบบตบยิงกลับมาแล้วก็เจอมันด่าเกียนนูบกากอะไรเงี้ยผมก็อยากนั่งทำให้ชินประตูมิติตัวไดมอนด์เนี่ยกลับไปเอาร่างหนุ่มตัวเองกลับมาตบมากเลยเมื่อก่อนก็เคยคิดนะว่ามันเป็นไปได้หรอว่าอายุเยอะขึ้นแล้วแบบยังไงเราจะเล่นเกมแบบไม่มีประสิทธิภาพเหมือนแต่ก่อนได้แล้วแต่ทุกวันนี้กูเริ่มเชื่อแล้วเพราะอาการมันเริ่มออกไงไอ้ปัญหานี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาของยูทูบเบอร์สายเกมเหมือนกันนะพออายุเยอะขึ้นมันก็เล่นไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วอย่างเงี้ยมันจะไปทำคอนเทนต์อะไรยังไงวะจะไปเล่นสู้เด็กมันก็ไม่ได้แล้วแล้วยิ่งพวกที่เขาเป็นนักแข่งอีสปอร์ตเกม FPS อะไรพวกนี้หรือเกมชูตติ้งอะไรพวกนี้เขาแก้ปัญหากันยังไงวะเนี่ยลองนึกสภาพอายุ40 50 60ไปแข่งฟู่กับเด็กอายุเท่าไหร่ยัง20อย่างเงี้ยมันฟู่ไม่ได้หรอกนะหรือไม่บางคนเขาอาจจะผันตัวไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์โค้ชเป็นโค้ชแบบคอยสอนเล่นอะไรเงี้ยแบบตัวเองมีประสบการณ์มาก่อนก็มาสอนเด็กๆใช่ไหมถ้าอย่างนั้นมันก็อาจจะได้เหมือนกันสมมติว่าช่องของผมเนี่ยแบบนั่งเล่นเกมยิงนั่งเล่นเกมเรืออย่างที่ผมเล่นปัจจุบันเนี่ยไปจนถึงอายุเท่าไหร่ดีวะสัก50 60เผื่อตอนนี้นี่ผมอาจจะแบบกดตัว W เดินเรือไม่ได้แล้วยืนจอดก็โง่ให้แบบตอร์ปิโดวิ่งมาชนเรือตัวเองถึงตอนนั้นก็ไม่มีใครแบบอยากจะดูผมอะทุกวันนี้ที่เล่นกับเพื่อนเนี่ยก็จะมีเกมอ่ะเกมเรือ1ละเกมชิน1อาจจะมี PUBG กับเพื่อนบ้างแล้วก็มี Battlefield อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ผมอาจจะหาเกมเนื้อเรื่องใหม่ๆมาเล่นให้ทุกคนได้ดูนะเกม PUBG เนี่ยยังพอเล่นได้อยู่กับ Battlefield เนี่ยเล่นได้มันไม่มีอะไรแบบรวดเร็วอะไรขนาดนั้นส่วนเกมชินนี่ก็เกมแบบสบายๆอีซี่เนื้อเรื่องสนุกก็เล่นได้เกมสร้างเมืองนี่ก็สบายนะเกมเรือก็ไม่ได้ถือว่าเร็วนะคงจะเป็นเกมพวกนี้แหละที่ผมคิดว่าน่าจะสามารถเล่นได้ในตอนที่เราอายุเยอะขึ้นนะเอาไปว่าใครที่ฟังคลิปผมตอนนี้เนี่ยเราอาจจะแก่ไปด้วยกันจนไม่มีแรงจะเล่นแล้วก็ตัดต่อแต่ทุกวันนี้เนี่ยใช่ว่าผมไม่หาวิธีแก้นะผมก็หาวิธีที่แบบเรียกสติแล้วก็ไหวพริบของตัวเองกลับคืนมาเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้คิดทำช่องเนี่ยผมต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งแบบต้องโจดจ่อไงคือแยกสมาธิออกไปไม่ได้เว้ยแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือวิธีการแก้คือไปฟื้อกองไฟฟ้ามาตีแยกประสาทกันอะอารมณ์แบบใช้ดนตรีกายภาพบำบัดแยกประสาทซ้ายขวาอะไรพวกนั้นแหละ
แต่พอเป็นเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอะไรยังไงนะก็คงจะปล่อยเลยตามเลยตามสภาพยถากรรมของตัวเองแหละก็คิดว่าคลิปนี้เนี่ยมาฟังผมบ่นแล้วก็นั่งเล่นคุยกันแล้วกันเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นอะไรยังไงนี่ก็มาคอมเมนต์กันได้นะโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย